สวัสดีครับพบกับพวกเรารายการไข่มะม่วงห้ามม่วงเดี๋ยวนี้เรามาทำอะไรครับผมวันนี้ครับผมจะมาพาคุณโชตะเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้พบกับแขกพิเศษเรารู้มาว่าทีมสุพรรณบุรีนะครับทีมจากไทยลีกเลยว้าวมาเก็บตัวที่เชียงใหม่เนี่ยคนนึงซึ่งรับรองว่าสาวๆเนี่ยกรี๊ดการ์ดแน่นอนครับแน่นอนเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ผมคิดเหมือนกันนะว่าน่าจะเป็นเขาคนนั้นแน่นอนถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นใครไปกันเลยทุกคนครับวันนี้ผมมากับแขกสุดพิเศษมีเลยนิวชอปเปอร์ต้องโดนะครับโอเค Can you say can you deal yourself and tell you something in your fan club in เชียงใหม่สวัสดีครับI'm Shaori Shopway, football player of Supan Buri FC and Thai national team. Happy New Year to all my fans. I want to say thank you to the fan club here in Chiang Mai, always for their support, always believe in me, and I will give my best to give something back. So thank you very much. ขอบคุณครับ 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 แล้วเราจะให้ชมพูพูดหน่อย ใครบ่ม่วน ม่วน ม่วนโอเคก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับคนต่อไปเลยนี่ครับคนนี้เต่านิ่งโย่ใครๆก็รู้จักผมเต่านิ่งโย่นะครับพี่สุริพลาครับผมก็เป็นนักเตะสโมสรพันธุ์ดีโอเคครับแล้วมีเพื่อนรุ่นเดียวกันไหมที่เตะบอลอย่างเงี้ยก็เล่นให้กับเมืองทองก็สามตัวคนนึงครับสุธิกรการสร้างโจโจอยู่บีซีเทโลครับผมรายการนี้ชิลมากฮะแล้วอนาคตมีแผนแบบว่าจะมีเมียเพิ่มไหมเฮ้ยจะมีลูกเพิ่มไหมก็ดูไว้อยู่ครับก็ดูหลังจากดูเมียหรือดูลูกดูลูกอ๋อลูกชื่อน้องดิมพีมครับดิมพีมดิมพีมชื่อจริงเด็กชายธนาทิพย์สิริพลาธนาทิพย์นะครับเลี้ยงดีเลี้ยงดีไม่ใช่เลี้ยงดีไม่ใช่คนเดียวแล้วมาเชียงใหม่นี้ครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าโอ้เชียงใหม่เรามา4ครั้งละมาครั้งที่อะไรครั้งที่4ครั้งที่4เป็นไงบ้างเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่มีครบทุกอย่างเตรียมพร้อมทุกอย่างก็มีทั้งจุดท่องเที่ยวภูเขาแล้วก็ดอยเคยไปเที่ยวที่ไหนไหมเคยไปดอยสุเทพเนี่ยแล้วก็มีอะไรไหมอะไรนะเขาเรียกว่าหาดนะเจ้าอะไรนะเจ้าเหล่าอ่ะไม่ใช่ที่ไปไหว้พระปะไม่ใช่มันเป็นโซซิลิกิตเหรอไม่ใช่แม่ริมหาดอะไรวะบอสหาดอะไรวะเชียงใหม่มีหาดอะไรวะไม่ใช่หาดห้วยถึงเท่าอ่ะห้วยถึงเท่าน้ำไม่ใส่ตอนนี้ก็ไม่ใส่ไม่ใส่เออมึงลงไปนะไอสัตว์ขึ้นมามึงคันนะเดี๋ยวก็เคยไป2ที่โอตานาแล้วครับเคยไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนดอยสุเทพมาแล้วก็ไปสวนสัตว์ด้วยผู้หญิงเชียงใหม่เป็นไงเคยเจอไหมแบบยังไม่ได้ผมแจ่มน้องกูมึงเอาน้องกูไปไว้ไหนเฮ้ยน้องพี่ก็น่ารักไงครับแล้วหนีไปแต่งงานทำไมอ่ะน้องพี่ร้องไห้ฟูมปากต้องเลือกต้องทางมากินดูเอาสุดท้ายนี้ฝากถึงแฟนคลับฝากถึงทีมแฟนคลับที่สุพรรณหน่อยผลงานทุกอย่างเดี๋ยวก่อนฝากความรู้สึกที่ฝากคงคงทีมไหนฝากคงคงใส่ดีแล้วนะเชียงรายเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นลูกเก่งนะเชียงรายที่โดน2ลูกแล้วลองไปไล่คลิปดูดิโดน2ลูกแล้วหลังจากนั้นนี่โตจริงยาวเลยนั่งยาวชีวิตหลังการบินยาวตลอดโอเคฝากถึงแฟนคลับเนี่ยได้ครับฝากขอบคุณแฟนคลับติดตามแล้วก็ฝากติดตามทีมสุพรรณด้วยสำหรับรวมถึงฝากติดตามผมในฐานะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ทำทีเกมนะครับสุดท้ายนี้ให้น้องพูดชื่อรายการนะครับใครบ่ม่วนหาม่วนขอบคุณครับเอ้าไอสัตว์ไม่แนะนำตัวดีฮะที่เนี่ยฮะแค่นี้แบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้สั้นๆเลยทำไมทีนี้ทำไมไม่เป็นถามว่าผมคุณบอลเออไอ้เชี่ยมึงจะแท็กลงเฟซบุ๊กนั่งเดี๋ยวเมียให้เมียเห็นไอสัตว์นี่เป็นไรเลยรายการเราไม่ค่อยมีใครติดตามมึงคิดได้ไงชื่อรายการเนี่ยใครบ่ม่วนฮะใครไม่สนุกกูสนุกเองไงกูสนุกจำชื่อลูกได้ไหมลูกคนที่สองเนี่ยลูกชื่ออะไรลูกคนที่สองจำไม่ได้สับอยู่เชียงรายเปล่าไม่ใช่จำชื่อจีเซลคุณโตคุณโตนี้ชอบชื่อจริงมากเลยคุณโตเซฟจะถามชื่อเมียนะเดี๋ยวลืมคุณโตชื่อโตเซฟจอมทัพจริงอ่ะจอมทัพสุดสุดชอบจริงเลยเคยเห็นตั้งแต่ตอนไหนน้าแล้วตั้งแต่แบบตอนอีกทีมชาติเล่นหนักมากเลยที่เล่นกลางรับอ่ะจำได้ปะไม่ใช่
กลางรับเล่นหนังเล่นฝากอะไรถึงกลางขับถึงแม่กลางถึงทุกคนเลยไม่มีอะไรฝากจะได้ของฝากครับนี่หรอกมีมึงดูอยู่คือจริงๆว่าตอนแรกคิดว่าจะปูยังหล่อคือยังไงมันใหญ่กว่าเยอะตัวไอ้สัตว์แล้วเมื่อกี้แชปุยเดินผ่านไอ้เชี่ยชิบแม่ไม่หล่อมากไอ้สัตว์หล่อจริงๆหล่อชิบหายไอ้เชี่ยละทีกี่รู้ไม่หล่อไม่หล่อดูเวมองเราพูดถึงสาวๆนะว่าเห็นแล้วเป็นไงบ้างว่าน้ำเดินครับฝากคนมาติดตามรายการเยอะๆนะครับแล้วชื่อรายการทางกันบอกครับครับไม่ใช่เหี้ยอ๋อชื่อรายการก็คิงบอก5 5บอก5บอก5บอกคิงนะครับครับฝากติดตามนะครับชื่อรายการนี้นะครับไข่มะม่วง5ม่วงนะครับลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ